มาเล่าเที่ยว our story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่าเที l ยว our story วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงซาฮาบอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญนะคะนั่นก็คือท่านซูเบตเบนอาวามค่ะ ท่านซูเบตบินอาวามนะคะมีบุคลิกลักษณะนิสัยเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ผู้คนมักจะฝากสิ่งของไว้กับท่านเสมอและท่านก็ชอบช่วยเหลือคนยากจนที่ขัดสนค่ะในการเข้ารับอิสลามของท่านนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งท่านอบูบักได้เดินทางมาที่บ้านของท่านซูเบตบินอาวามเพื่อจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นศาสดาของท่านนาบับมุมฮัมหมัดสุลตลฮุลัยฮิวะซัลลัมและศาสนาที่ท่านได้นํามา ได้ฟังเช่นนั้นแล้วท่านซุเบตก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นที่สุดท่านจึงนัดพบกับท่านศาสดาในตอนเที่ยงคืนเมื่อเวลามาถึงนะคะท่านซุเบตก็เดินทางออกไปจากบ้านอย่างเงียบเชียบเพื่อไม่ให้ใครรู้ร่วงหน้าว่ามีการพบปากกันกับท่านศาสดาเมื่อท่านมาพบท่านอบูบักแล้วทั้งสองก็ได้เดินออกทางออกไปหาท่านรอซูลหลังจากที่ท่านพบท่านศาสดาแล้วนะคะท่านก็ไม่รอช้าท่านซุเบตได้ประกาศเข้ารับอิสลามต่อหน้าท่านทันที หลังจากการเข้ารับอิสลามท่านซุเบตนะคะก็ถูกท่าน n a ว a f b i ล k h u w a y l นะคะทำลายร่างกายเช่นการผูกเท้าทั้งสองข้างของเขาแล้วก็โยงตัวให้หัวห้อยลงมาแต่ท่านก็อดทนและถูกปล่อยตัวในที่สุดค่ะท่านซุเบสนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านรอซูลเนื่องจากว่าเขาเป็นลูกของท่านโซฟียบินติอับดุลมุตอลิฟนะคะซึ่งเป็นน้าสาวของท่านรอซูลเขาเข้ารับอิสลามที่มักกะ ในช่วงแรกที่มีการเผยแพร่อิสลามซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีอายุที่น้อยที่สุดที่อพยพหนีจากการข่มขี่ข่มเหงของพวกกูรชแห่งมากกะไปยังอบิสิเนียภายใต้การคุ้มครองของกษัตริย์เนกุสในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะก็ได้มีการกรบฏเกิดขึ้นในอบิสิเนียและเนกุสก็ได้นํากองทัพของเขาไปปราบกบฏมุสลิมจึงรู้สึกกลัวว่าหากกบฏได้รับชัยชนะเนกุสจะได้รับประสบอันตรายและพวกเขาก็ต้องพลอยได้รับความเดือดร้อนไปด้วย พราะพวกเขาไม่แน่ใจว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนท่านเนกุสนั้นจะให้ความคุ้มครองพวกเขาหรือไม่มุสลิมนะคะซึ่งคอยฟังการปราบปรามเรื่องของกบฏด้วยความกระวนกระวายใจจึงได้หาอาสาสมัครออกไปหาข่าวท่านอาซูเบสจึงได้อาสาออกไปปฏิบัติหน้าที่นี้แต่เนื่องจากการไปติดตามสืบข่าวในครั้งนี้จะต้องข้ามแม่น้ำนายพวกมุสลิมจึงเป่าถุงใส่น้ำที่ทำจากหนังสัตว์ให้พอง และผูกไว้ที่อกของท่านซูเบส <c oughs> ให้เหมือนกับการใส่เสื้อชูชีพนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้ออกเดินทางและว่ายน้ําข้ามแม่น้ำนายไปจนถึงกระทั่งจุดที่มีการปราบกบฏค่ะสําหรับมุสลิมที่อยู่ที่อบิซิเนียนั้นทุกคนวิงวอนขอให้เนกุสประสบชัยชนะและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆอิอซูเบสได้กลับมารายงานข่าวว่าเนกูสสามารถปราบกบฏได้อย่างสําเร็จ หลังจากนั้นได้ไม่นานนะคะเนกูสก็เดินทางกลับมาปกครองประเทศและให้ความคุ้มครองมุสลิมจนกระทั่งมุสลิมเดินทางกลับไปยังมาตุภูมิของตนในตอนที่มีการอพยพไปยังมาดินนะท่านอัสซุเบสนะคะก็ได้อพยพไปกับบรรดามุสลิมคนอื่นๆและหลังจากการอพยพนะคะท่านอัสซุเบสก็ได้กลายเป็นหนึ่งในบรรดาสาวกผู้ใกล้ชิดและเป็นผู้ให้การสนับสนุนของท่านรอซูลเขาเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่มักจะรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านอาลี และมักจะถูกท่านรอซูนส่งไปปฏิบัติภารกิจที่สําคัญด้วยกันภายหลังที่มีการยึดมักกาได้แล้วนะคะท่านอาซูเบสก็ยังคงต่อสู้เพื่อเสรีภาพของมุสลิมตลอดชีวิตในระหว่างการทําสงครามครั้งสุดท้ายของเขาเขาได้เรียกอับดุลลอ์ลูกชายของเขามาและได้บอกความรู้สึกของเขาแก่ลูกชายว่าสงครามครั้งนี้คงจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของพ่อแล้วและหากว่าพ่อตายในสงครามรบ เจ้าจงช่วยชำระหนี้สินของพ่อที่ยังค้างค้างให้หมดด้วยถ้าหากมีปัญหาหรือเกิดความยุ่งยากใดก็ให้ไปร้องขอกับนายของเจ้าบุตรชายของท่านจึงได้ถามด้วยความรู้สึกงุนงงว่าแล้วนายของฉันเป็นใครเราพ่อท่านอสซุเบตจึงตอบว่าก็อัลลา์ไงเล่าและในวันนั้นเองท่านอสซุเบตก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อบุตรชายของท่านตรวจสอบหนี้สินของพ่อก็พบว่าท่านซูเบตนั้นมีหนี้สินอยู่เป็นจํานวนมาก แต่มันเป็นหนี้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการขอยืมหากแต่เป็นหนี้อันเกิดจากการที่ผู้คนนำทรัพย์สินมาฝากไว้กับท่านที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าท่านอัซุเบสเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความซื่อสัตย์และความไว้วางใจได้ผู้คนจึงเอาข้าวอาหารและเงินทองต่างๆมาฝากไว้กับท่านและเขามาจะบอกกับคนเหล่านั้นว่าฉันไม่สามารถรักษาความปลอดภัยให้แก่ของของพวกท่านที่นำมาฝากได้ ดังนั้นฉันจะขอถือว่ามันเป็นเงินกู้ที่ให้แก่ฉันแล้วท่านก็สามารถจะนําคืนกลับเมื่อใดก็ได้ที่พวกท่านต้องการหลังจากนั้นท่านอัสซเบตก็เอาเงินไปแจกใจ่ายให้แก่คนยากจนและขัดสนดังนั้นเขาจึงไม่มีเงินที่จะจ่ายเงินคืนให้กับคนที่นํามาฝากแต่อย่างไรก็ตามเขาก็เชื่อมั่นว่าในที่สุดแล้วอเล็์ก็จะทรงจัดการเรื่องนี้ให้กับท่านเมื่อท่านอับดุลลอฮ์จัดการหนี้สินแล้วก็ปรากฏว่า ท่านสามารถที่จะจ่ายหนี้ได้ทั้งหมดให้กับพ่อของเขาท่านอับดุลลอ์ได้กล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่ฉันประสบความยุ่งยากลําบากฉันจะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์โอ้พระองค์ผู้ทรงเป็นนายของอาซูเบสโปรดทรงช่วยฉันด้วยเถิดและความยุ่งยากลําบากทั้งหลายก็จะบรรเทาลงไปและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของซาฮาบท่านที่9แล้วนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะ สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อไปนะคะว่าสหฮาบท่านที่สิที่ได้รับรองว่าจะได้รับการเข้าสวรรค์นั้นจะเป็นใครนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะอัสลามุอะลัยกุมรอมาตุลรอฮะบเรากาตูเก็บมาเล่าเทีวอันสตอรี่กับสา